สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมวันนี้นะคะก็จะมาทำ Favorite 10อย่างประจำเดือนธันวาคมนะคะประจำเดือนแห่งความสุขของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า Favorite มีอะไรบ้างนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะที่อันแรกนะคะอันแรกนี่เลยนะคะจิ๋วแต่แจ๋วของเรานะคะตัวนี้คือ Herbal Decay Nugget Basic นะคะจะบอกว่าอันนี้ The Best มากๆแล้วก็หลายคนพูดถึงแล้วก็กล่าวขวัญเยอะมากนะคะซึ่งก็จะมีอายแชโดว์เป็นสีแบบนี้นะคะสีแบบเบสิกนะคะแต่ว่าเวลาใช้แล้วแบบเลิศมากๆเลยค่ะเขียนคิ้วก็ได้ทาตาก็ได้นะคะสีก็จะออกนุ่นๆแบบนี้นะนี่เลยมีทั้งหมด6สีนะคะเป็นสีที่ใช้ได้นะคะเลยทีเดียวอันต่อไปนะคะอันนี้เลยจะบอกว่าชอบมากๆอีกอันนึงเลยนะคะสำหรับ favorite จันเดือนนี้ก็คือ Too Faced The Return of Sexy นะคะอันนี้เคยทำ How to Make Up ไปแล้วนะคะในลุคsexy นะคะก็นี่ให้ดูเลยสีใช้ได้ทุกสีเลยนะและที่สำคัญ work มากๆตอนแรกเห็นครั้งแรกเนี่ยจะบอกว่าไม่แบบเอ๊ะมันจะโอเคไหมเพราะว่ามันเป็นชิมเมอร์หมดเลยถ้าเกิดเห็นแต่ว่าเวลาทาแล้วแบบมันให้สีที่สวยมากเลยเนี่ยอย่างสีนี้เมื่อแมทกันเนี่ยมันก็จะออกมาอีกสีนึงเลยนี่นะคะเลิศมากๆเดือดเลยทีเดียวก็สำหรับใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะก็เคยเห็นนะถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็อยากให้ช่วยดูให้บอกได้นะคะหรือว่าจะไปดูที่ร้านพี่ฟ้าใส่ก็ได้นะนี่เลยนะคะเดือดเดือด Return of Sexy นะคะส่วนต่อไปนะคะตัวนี้เป็นพิกเมนต์นะคะจาก MAC นะคะอันนี้เป็นสีเป็นกลิตเตอร์นะคะวานิลานะคะส่วนอันนี้เป็นสีพิกเมนต์อันนี้อันนี้สีวานิลาคือสีนี้ส่วนอันนี้คือกลิตเตอร์นะคะอันนี้คือสีเกรย์นะบอกผิดขอโทษทีค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงนะนี่นะคะอันนี้คือสีเกรย์นะคะเป็นกลิตเตอร์แบบนี้นะก็ไว้แต่งลุคแบบว่าช่วงเซเลบเรตได้นะคะส่วนนี้เป็นสีวานิลานะอยากให้ดูสีก็จะสว่างชัดๆนะคะสวยอะเลิศค่าอืมนี่เนาะก็ลดเลยทีเดียวอันนี้ในเซตมันอะจะมีทั้งหมด5อันแต่ว่าเนี่ยซื้อกับเพื่อนคนละครึ่งแล้วก็แบ่งกันคนละ2แล้วอีกอันนึงแล้วก็เทใส่ขวดแบ่งกันมานะคะซึ่งลดทีเดียวมันจะมีทั้งหมด3โทนสีนะก็ลองไปแวะดูได้นะนี่ของแม็กเลยเขาบอกว่าคือที่เมืองไทยอ่ะตอนนี้มันไม่มีขายแล้วมันจะออกมาในช่วงซีเรเบตนะก็ปีใหม่มันจะมีครั้งนึงนะเซตพวกนี้มันจะไม่ได้มีขายตลอดนะก็ลองแวะเข้าไปดูนะคะส่วนต่อไป favorite ตัวเดี๋ยวก่อนนะ1 2 3อันนี้ตัวที่4นะคะตัวนี้เป็นมิทีนแม็กซีแบ็กนะคะเป็นอายไลเนอร์จากมิทีนนะคะที่พลอยเชอร์มานเป็นพรีเซนเตอร์นะจะบอกว่าเลิศมากวันนี้ก็กรี๊ดถูกปะลายเส้นมันคมชัดแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยก็เลยขอให้เป็นเฟรนด์บริษัทประจำเดือนธันวาคมอันที่4 1 2 3 4ตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลิปสติกนะคะตัวนี้เป็นลิปสติกของเคสมอสนะคะที่เคสมอสที่น้องตะนอย4นะคะมีคนแซวเคสไม่ได้นะคะต้องเคสเพราะว่า KATE คือ Kate ไม่ใช่ Case แบบว่าออก accent ว่า Kate Moss นี่นะคะจะบอกว่าเลิศมากน้องต้นไม้สีซื้อมาให้นะคะที่เมืองไทยไม่มีขายนะนี่เลิศมากสีแซ่บก็เลยขอเป็น favorite แล้วกันเพราะว่าหยิบใช้บ่อยมากทุก everyday look เลยนะคะแล้วส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยแรมซีเคทนะคะชายไลเบทนะคะตรงนี้จะบอกว่าเลิศมากมันเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหม่แล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นกระดาษนะคะแล้วก็ขวดจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าปริมาณไม่รู้ว่าเท่าเดิมหรือเปล่าอันนี้20กรัมจะบอกว่าเลิศมากเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะแล้วพอทาปุ๊บมันจะวิ้งมันจะใสมากเลยอ่ะก็เลยชอบแล้วที่สำคัญมีกลิ่นหอมของมะนาวด้วยนะคะมีสีเดียวนะอันเนี้ยแต่เลิศเดอะเบสมากๆนะคะแล้วราคาไม่แพงด้วยนะคะคล้ายๆกับไฮไลเตอร์ของ Benefit เลยค่ะแล้วก็เฟเวอริตตัวต่อไปก็จะเป็นหมวดของแป้งฝุ่นนะคะซึ่งเราได้มาใหม่ด้วยแหละเราจะให้ดูนี่แป้งฝุ่นของ Ben Nye นะคะ Luxury Powder ตัวนี้คือสีคาเมโอนะคะ
จะบอกว่าสีสวยแล้วก็นวลมากก่อนหน้านี้คือใช้ตัวนี้อยู่อันนี้สีบานาน่าสำหรับคนผิว2สีนะคะส่วนตัวนี้เป็น Natural Set นะคะอันนี้ก็จะแบบว่ามันจะไม่ทำให้รองพื้นเปลี่ยนสีเพราะแต่จริงๆทั้งหมดจะใช้ที่หมดเลยแต่ว่าตอนนี้ได้มาใหม่นะคะก็เลยขอเป็น Favorite ประจำเดือนธันวาคมละกันเพราะว่ามันเลิศจริงๆนะคะสีนี้หายากมากคาเมโอนะคะกว่าจะได้มาก็แบบว่าเลือดตาแทบกระเด็นเลยต้องไปตามล่านะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะตัวนี้เลยแจนตัวนี้เป็นน้ำหอมของ Chanel No. 5นะคะเพิ่งได้มาเหมือนกันซึ่งแบบว่าเลิศมากเลยทีเดียวแล้วที่สำคัญกลิ่นหอมคลาสสิกเลอค่าที่สุดนะคะจะบอกว่าเปิ้มมากเลยนะคะก่อนหน้านี้ได้Chanel No. 19มาแต่ว่าเดือนนี้ได้ Chanel No. 5นะคะซึ่งก็อันนี้ก็เป็นของขวัญอีกชิ้นนึงสำหรับตัวเองในช่วงเทศกาลปีใหม่นะนี่เลยนะคะโอเคแล้วก็อันต่อไปอันนี้ก็เพิ่งได้มาเหมือนกันตัวนี้เป็นชิเชโดสำลีเช็ดหน้านะคะอันนี้คือดูพี่คาเรนพีมนะคะรีวิวแล้วก็พอไปเห็นปุ๊บก็เลยซื้อมาเลยเพราะว่าสนใจมากๆเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามันอ่อนโยนต่อผิวหน้าเรานะคะตัวนี้อันนี้ยังไม่ได้แกะใช้เลยนะคะเพราะว่าจะใช้ของเก่าให้หมดอยู่ที่เราของเก่าใช้เป็นของสกินฟู้ดนะคะก็เดี๋ยวใช้หมดแล้วก็จะเริ่มใช้นะคะแต่ว่าขอเป็นเฟเวอริตแล้วกันนะนี่มันเลิศมากเลยค่ามากๆนะคะแล้วมันถนอมด้วยมันแตกต่างจากสำลีทั่วไปนะคะเห็นพี่เขาบอกว่ามันจะอ่อนโยนมากๆเลยนะโอเคส่วนตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็น Bath & Body Therapy นะคะเป็น Face Eyelid นะคะตัวนี้เป็น Body Lotion นะคะอันนี้มันไม่ได้ Make In จากเมืองนอกนะอันนี้เป็น Make In Thailand นะคะแต่ว่าเป็นในไลน์ของ Bath & Body นะคะอันนี้เลยซึ่งตอนนี้ก็ใช้อยู่แล้วก็มันก็โอเคนะได้อยู่เลยทีเดียวแล้วก็หอมด้วยนะคะเราที่สำคัญเป็นคนผิวแห้งมากๆต้องทานตลอดเลยต้องมีหลายขวดนิดนึงนะคะก็ยกให้เป็น Favorite ประจำเดือนนี้ด้วยนะคะโอเคก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับเฟเวอริตประจำเดือนธันวาคมนะคะเดือนแห่งความสุขนะคะก็สำหรับใครอะไรยังไงที่กำลังมองหาของขวัญให้ตัวเองอยู่ก็ลองแวะไปดูนะคะร้านที่แนะนำก็จะมีร้านพี่ฟ้าใสนะก็ลองไปดูของแล้วราคาไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็เป็นหลักการบินไทยนะคะยังไงก็มีความสุขกับเทศกาลแห่งความสุขนะคะแล้วก็ขอส่งมอบความสุขให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย